ดิฉันเป็นลูกหลวงกระสิบตุกประชากรมการจังหวัดนครปฐมเมื่อคุณพ่อคุณแม่ตายดิฉันได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพกับคุณน้าและดิฉันก็ได้คบกับผัวดิฉันด้วยคุณน้าเป็นคนยกดิฉันให้ผัวดิฉันและเราก็ได้ไปอยู่บ้านไร่ปลายนาด้วยกันที่ต่างจังหวัดมีคนเคยถามดิฉันว่าผัวของดิฉันทำอะไรดิฉันไม่ทราบเขาจึงบอกว่าเห็นสามีของดิฉันที่กรุงเทพแต่เขาเคยบอกฉันว่าเขาทำงานที่สุพรรณแล้วเขาไปทำอะไรที่กรุงเทพถึงอย่างไรฉันก็หาเงินให้หล่อนพอใช้ได้ก็แล้วกันดิฉันก็ไม่ได้เซาซีถามอะไรต่อไปหรอกค่ะแต่ในใจก็อดคิดอยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ดิฉันกับนายวงก็มีเวลาพบหน้ากันน้อยเต็มทีจะได้พบกันก็แค่ตอนรับประทานอาหารเท่านั้นเองฉันอยากไปเที่ยวสุพรรณบ้างอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะไปทำไมปล่อยให้ฉันไปคนเดียวดีกว่าฉันไม่ได้คิดนอกใจหรอกพับผ่าสิใครจะว่าอะไรคุณจะมีเมียน้อยฉันหรือจะไปขัดขืนคุณได้ฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะที่จะไม่รู้เท่าทันคุณแม่ช่ำแม่ช่ำจ๋าแม่ช่ำน่ะเชื่อฉันเถิดนะที่นครปฐมเนี่ยเป็นที่ที่ฉันเลือกแล้วจะให้คนรักของฉันได้อยู่กรุงเทพน่ะค่ายมันชุกชุมนะฉันไม่อยากให้คนที่ฉันรักอย่างแม่ช่ำเนี่ยต้องไปเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะดิ
็รีบเขียนโทรเลขมาหาพ่อชวนดิฉันรอโทรเลขตอบกลับอย่างใจจดใจจ่อพอโทรเลขตอบกลับมาว่าพบในวงที่ถนนจักรวรรดิ6เลขที่4ดิฉันไม่รีรอรีบเก็บเสื้อผ้ามาหาพ่อชวนเพื่อให้พ่อชวนพาดิฉันไปที่ถนนจักรวรรดิชวนกันไปมากระนั้นเองในตาเป็นแนวเขาบวกสารปนมาเข้าไปดิฉันจำรูปพรรณสันฐานได้ถนัดทีเดียวว่าเป็นหมวกของผัวดิฉันดิฉันก็ทีให้พ่อชวนดูพ่อชวนบอกให้ดิฉันกลับบ้านเอาตังไปให้มันเอาตังไปให้มันเอาตังไปให้มันขอบคำก็เห็นคอทางคนหนึ่งดูกลางตลาดจริงๆเจ้าคนนั้นเสื้อผ้ารุงรังแต่ก็ไม่สกปรกหน้าบูดหน้าเบี้ยวชกลมีแผลเป็นใหญ่ที่แก้มขวามันรอยปันจนหน้ามันเบี้ยวไปข้างหนึ่งเดินขาขยิบถือซอคันคันหนึ่งเด็กๆพากันเรียกว่าระดิ่งลันดันตะขอทานนั่นก็เดินเฉยๆเข้าไปในบ้านที่ฉันหุ่นหมวกของในวงวางอยู่และได้ยินเสียงผู้อีฉันสนทนาอยู่กับใครคนหนึ่งซึ่งคงเป็นเจ้าระเด่นลันใดดิฉันกำลังปรึกษาอยู่กับพ่อชวนก็พบผัวของดิฉันออกมาจากประตูบ้านหลังนั้นมาทำไมก็มาเที่ยวเล่นบ้างเหรอสิถามจริงๆมาทำไมเป็นการสมควรหรือที่หล่อนจะมาเดินเล่นในตรอกซอยเช่นนี้ที่คุณทำไมมาได้ฉันก็เป็นคนเหมือนกันไม่ใช่อย่ามาเถียงกับฉันเรากับแม่ค้าปลาในตลาดคือเราเป็นพื้นตัวสอนแนมเข้าอย่างนี้เต็มตัวเข้าให้สักวันจะไปไหนจำไม่ได้เป็นนครปฐมดอกหล่อนน่ะไปอยู่กับน้องชายหน่อยสิน้องชายหล่อนก็จัดการให้หล่อนได้ทุกเรื่องนี่ทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้คิดเรื่องผู้หญิงแล้วล่ะแต่ดิฉันกลับคิดว่าในวงจะไปทำอะไรที่ไม่ดีเสียแล้วฉันกับพ่อชวนก็เลยพากันมาปรึกษาคุณนี่แหละค่ะเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้ถูกแล้วที่มาหาผมเรื่องนี้เนี่ยฟังดูชักชวนนะส่วนเจ้าระเด็ดลำใดผมก็รู้จักดีได้ความในไม่ช้าคุณไม่ต้องกังวลส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมล่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วเวลานี้เป็นเวลาว่าการศึกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกเล่นสนุกสนุกว่าแต่พวกคุณมีเอกสารอยู่กับตัวในวงบ้างหรือเปล่าล่ะเก็บไว้อยู่ทำไมดิฉันก็มีแต่รูปถ่ายใบนี้แหละค่ะที่พอเป็นหลักฐานได้บ้างไปบ้างไหมบ้านอยู่ที่ไหน
บาทเลยก็แล้วกันสักรูปหน่อยนะมีสิขอรับห้ามตัวบุคคล
ขาเข้าหากับผมให้กับผมมาสืบคิดว่าในวงคงอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเรานะและนภัส